ในช่วงทศวรรษที่1980การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของจีนทำให้ผู้คนได้รู้จักบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านธุรกิจเขาอาศัยกำลังของตัวเองทำให้บริษัทที่ขาดทุนกลับมามีผลกำไรอีกครั้งจนในที่สุดบริษัทก็ได้เข้าตลาดหุ้นเจ้าของบริษัทมหาชนระดับมหาเศรษฐีทำไมจึงกลายเป็นอาชญากรที่คุกคามชีวิตของภรรยาจากคู่สามีภรรยาที่รักกันหวานชื่นแต่กลับก้าวเดินไปสู่ชีวิตส่วนตัวอันวุ่นวายเบื้องหลังเรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่คนภายนอกไม่รู้สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือรายการสำนักสืบลับเรื่องราวที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นคดีของมหาเศรษฐีชาวจีนคนหนึ่งที่ชวนให้ตกตะลึงในปี2018คดีทำร้ายภรรยาคดีหนึ่งได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศจีนคนร้ายเป็นเจ้าของบริษัทมหาชนที่มีทรัพย์สินนับร้อยล้านเขามีทั้งชื่อเสียงและเงินทองแต่ทำไมถึงทำร้ายคนที่เคยนอนข้างกายแถมยังทำลายอนาคตตัวเองด้วยคนร้ายชื่อกวนเยี่ยนปินเกิดเมื่อปี1954เขาเป็นทั้งผู้ก่อตั้งประธานบริษัทและ CEO ของ Sunflower Pharmaceuticalซึ่งในยุคนั้นเป็นบริษัทยาชื่อดังในตลาดหลักทรัพย์ของจีนตอนอายุ18ปีเขาตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกองทัพตอนอายุ23ปีหลังออกจากกองทัพเขาก็เข้าทำงานที่ศูนย์งานฝีมือเมืองอู่ฉางมณฑลเฮ่ยหลงเจียงตอนอายุ25ปีเขาก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของศูนย์อนาคตของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นกวนเยี่ยนปินในวัยหนุ่มก็ตัดสินใจลาออกจากงานราชการและก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้ชีวิตของเขามีสีสันมากขึ้นในปี1979กวนเยี่ยนปินได้แสดงฝีมือทางธุรกิจของตัวเองเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฉางที่อยู่ภายใต้การดูแลของเมืองฮาบินมณฑลเฮ่ยหลงเจียงประเทศจีนตอนนั้นมีโรงงานกระเบื้องแห่งหนึ่งที่เหลือเงินเพียง 0.1 หยวนหรือเทียบเป็นเงินบาทประมาณ48สตางค์คนท้องถิ่นต่างก็คิดว่าโรงงานกระเบื้องแห่งนี้กำลังจะล้มละลายแต่กวนเยี่ยนปินที่เริ่มทำธุรกิจก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาเลือกที่จะไปทำงานร่วมกับคนงานพยายามปรับปรุงเทคนิคและสร้างสินค้าใหม่ๆจนทำให้โรงงานกระเบื้องกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและเริ่มมีผลกำไรอีกครั้งและนี่เป็นเพียงก้าวแรกในการทำธุรกิจของเขาหลังจากนั้นเขาก็พัฒนากิจการของตัวเองต่อโดยยอมเสี่ยงกู้ยืมเงินจำนวน 8.2 ล้านหยวนหรือประมาณ 39.82 ล้านบาทซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย2เครื่องจากฮาบินและเริ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกในปริมาณมากในยุคนั้นเงินจำนวน 8.2 ล้านเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขมหาศาลในขณะที่ทุกคนต่างก็เป็นห่วงชายหนุ่มที่มูทะลุผู้นี้แต่ในเวลาสั้นๆเพียง5ปีเขาก็สามารถทำให้โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกแห่งนี้กลายเป็นกิจการตัวอย่างของเมืองอู่ฉางแห่งเฮ่ยหลงเจียงความพยายามในการเริ่มต้นธุรกิจครั้งนี้ของเขานับว่าประสบความสำเร็จมากการกระทำต่างๆของเขาเราจะได้เห็นถึงความสามารถและความกล้าหาญอันโดดเด่นแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็กลายเป็นคนดังในวงการธุรกิจและในช่วงจุดเปลี่ยนนี้เขาก็ได้รู้จักกับจางเฉียวหลานผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาจางเฉียวหลานมีประสบการณ์ชีวิตคล้ายกับเขาคือเคยเข้าร่วมกองทัพและเคยทำงานราชการทั้งสองคนจึงคุยกันถูกคอและต่างก็ชื่นชมกันและกันหลังจากนั้นทั้งคู่จึงเริ่มมีการติดต่อกันเป็นการส่วนตัวบ้างแต่ในตอนนั้นกวนเยี่ยนปินแต่งงานแล้วและมีลูกสาวสองคนคนทั่วไปมองว่ากวนเยี่ยนปินอาศัยความพยายามของตัวเองจนประสบความสำเร็จก็นับว่าเก่งมากแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจในตัวเองเขาไม่ได้รับการศึกษาดังนั้นในช่วงวัยกลางคนเขาก็ยังคงศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองขาดถ้าธุรกิจไม่มีโอกาสให้เขาก็จะสร้างโอกาสขึ้นมาเองแต่แน่นอนว่าการทำธุรกิจของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปโอกาสไม่มีทางเข้าข้างเขาได้ทุกครั้งเพียงไม่นานเขาก็ต้องพบกับบททดสอบแรกของชีวิตในขณะที่กิจการของเขากำลังรุ่งเรืองเขาก็คิดจะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นเขาจึงไปเริ่มต้นธุรกิจที่เซินเจิ้นและเตรียมจะร่วมทำธุรกิจกับนักธุรกิจหญิงชาวฮ่องกงคนหนึ่งแต่เนื่องจากมีช่องโหว่บางอย่างในสัญญากิจการของกวนเยี่ยนปินจึงไม่สำเร็จแถมยังโดนอีกฝ่ายหลอกเงินไปอีก20ล้านหยวนหรือประมาณ 97.13 ล้านบาทความล้มเหลวครั้งนี้นอกจากจะทำให้ผลลัพธ์ความพยายามที่เขาเคยทำมาสูญเปล่าแล้วยังทำให้ชีวิตแต่งงานครั้งแรกของเขาจบลงด้วยถึงแม้ภรรยาคนแรกของเขาเต็มใจที่จะลำบากกับเขาแต่เธอก็ไม่สามารถอดทนกับชีวิตที่ยากจนได้อีกต่อไปแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงกลับมาเป็นโสดอีกครั้ง
แล้วกิจการของเขานับวันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆแต่แล้วในช่วงที่ชีวิตกำลังตกต่ำจางเฉียวหลานก็มายืนอยู่ข้างเขาตอนนั้นจางเฉียวหลานมีตำแหน่งระดับหัวหน้าของหน่วยงานรัฐบาลในเมืองเซินหยางหลังจากเธอรู้ว่ากิจการของกวนเยี่ยนปินล้มเหลวเธอก็ลาออกจากงานทันทีและมาอยู่เคียงข้างเขาเพื่อร่วมฝ่าฟันความยากลำบากไปด้วยกันมิตรภาพนี้ทำให้กวนเยี่ยนปินประทับใจมากหลังจากกวนเยี่ยนปินหยุดพักไป2ปีเขาก็กลับมายืนได้อีกครั้งเขารู้ว่าถ้าตัวเองยังหดหู่อยู่เหมือนเดิมก็คงไม่มีใครช่วยเขาได้เขาได้ข่าวว่าโรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งที่เป็นรัฐวิสาหกิจกำลังต้องการขายกิจการเนื่องจากขาดทุนติดต่อกันหลายปีแล้วเขาก็นึกถึงประสบการณ์ในอดีตของตัวเองเขาคิดว่าบางทีครั้งนี้เขาน่าจะลองนำประสบการณ์นั้นมาใช้อีกครั้งกวนเยี่ยนปินจึงตัดสินใจว่าจะซื้อโรงงานผลิตยาแต่เขาไม่มีเงินจางเฉียวหลานรับรู้ถึงความต้องการของเขาจึงตัดสินใจช่วยเขาแก้ปัญหานี้จางเฉียวหลานไปกู้เงินจากธนาคารจำนวนมากกว่า10ล้านหยวนหรือประมาณ 48.59 ล้านบาทเพื่อช่วยกวนเยี่ยนปินซื้อโรงงานผลิตยาแล้วต่อมาในปี1998บริษัท Sunflower Pharmaceutical ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในที่สุดการกระทำของจางเฉียวหลานก็ทำให้กวนเยี่ยนปินหวั่นไหวในด้านหน้าที่การงานพวกเขาก้าวเดินไปด้วยกันในด้านชีวิตพวกเขาก็ตัดสินใจก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างครอบครัวใหม่นอกจากพวกเขาจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแล้วก็ยังเป็นหุ้นส่วนชีวิตด้วยในสมัยนั้นเรื่องราวความรักของพวกเขาทำให้ทุกคนต่างอิจฉาแต่เรื่องราวยังดำเนินไปไม่ถึงตอนจบแล้วจะรู้บทสรุปได้ยังไงกวนเยี่ยนปินกับอดีตภรรยามีลูกสาวด้วยกัน2คนลูกสาวคนโตชื่อกวนยี่ชิ่วลูกสาวคนเล็กชื่อกวนอีส่วนจางเฉียวหลานกับสามีคนแรกก็มีลูกชาย1คนชื่อซ่งเหมิงเหมิงที่อายุน้อยกว่ากวนอีเพียง1ปีหลังจากกวนเยี่ยนปินกับจางเฉียวหลานแต่งงานกันครอบครัวใหม่นี้จึงมีสมาชิกรวมเป็น5คน2สามีภรรยามีความสุขกับชีวิตครอบครัวและกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆปีแรกที่กวนเยี่ยนปินเข้ามาดูแลโรงงานผลิตยาเขาก็ทำกำไรได้จริงๆเขาอาศัยผลิตภัณฑ์หลักบางส่วนจนนำพาให้ Sunflower Pharmaceutical มีชื่อเสียงในวงการภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วความฝันในการทำธุรกิจของตัวเองก็กลายเป็นจริงในอีกด้านหนึ่งจางเฉียวหลานก็ดูแลกิจการของบริษัทเช่นกันเธอรับผิดชอบงานหลักๆด้านภาพลักษณ์การขนส่งการจัดซื้อคลังสินค้าเป็นต้นจนในที่สุดเธอก็อาศัยความสามารถอันแข็งแกร่งของตัวเองจนได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทสองสามีภรรยาทำงานร่วมกันได้อย่างดีเพียงไม่นานก็ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วในช่วงนั้นสโลแกนโฆษณาสินค้าของพวกเขาก็เป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีนถึงแม้กิจการจะเติบโตอย่างราบรื่นแต่สองครอบครัวที่มีความซับซ้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อมาผนวกรวมกันก็มักจะเกิดความขัดแย้งพอนานวันเข้าความสัมพันธ์ในครอบครัวของพวกเขาก็มาถึงทางตันจางเฉียวหลานเองก็ตระหนักได้ว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เธอคาดเดาว่าอาจเป็นเพราะทั้งคู่ไม่ได้มีลูกด้วยกันจึงทำให้เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเหตุนี้ในปี2008จางเฉียวหลานในวัย49ปีที่ต้องการกอบกู้ชีวิตแต่งงานจึงยอมเสี่ยงกับการตั้งครรภ์ตอนอายุเยอะและคลอดลูกชายให้กวนเยี่ยนปินโดยตั้งชื่อลูกว่ากวนถงจิ้นเดิมทีจางเฉียวหลานคิดว่าการเกิดมาของกวนถงจิ้นจะสามารถช่วยให้ครอบครัวใหม่นี้มั่นคงแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีประโยชน์อะไรเลยสามีภรรยาคู่นี้ยังมีความขัดแย้งกันเหมือนเคยหลังจากจางเฉียวหลานคลอดลูกคนเล็กเธอก็กลับมาอยู่บ้านดูแลครอบครัวและไม่ยุ่งกับงานของบริษัทอีกซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับกวนเยี่ยนปินห่างเหินกันมากกว่าเดิมในตอนนั้นถึงแม้จางเฉียวหลานจะอยู่บ้านแต่เธอก็ยังเป็นห่วงว่าสามีจะมีปัญหาเรื่องงานดังนั้นเธอจึงหาเลขาให้สามีด้วยหวังว่าเลขาคนนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยแบ่งเบางานของสามีได้แต่ใครจะรู้ว่ากวนเย็นปินกลับไม่ใส่ใจในความหวังดีของภรรยานอกใจไปคบชู้กับเลขาที่จางเฉียวหลานเป็นคนแนะนำให้จนนำไปสู่ความสัมพันธ์นอกสมรสเมื่อจางเฉียวหลานรู้เรื่องนี้ก็เสียใจมากเธอตระหนักได้ว่าบางทีทั้งสองคนอาจจะเข้ากันไม่ได้จริงเธอจึงตัดสินใจจะหย่ากับผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์คนนี้หลังจากกวนเยี่ยนปินถูกจับได้ว่านอกใจเขากลับไม่ยอมให้ภรรยาหย่าและคิดจะรั้งครอบครัวที่แตกสลายเอาไว้เขาเขียนหนังสือแสดงความเสียใจฉบับหนึ่งเพื่อแสดงท่าทีและความรู้สึกของตัวเองพร้อมทั้งบอกว่า
ถึงแม้ภรรยายืนกรานว่าจะหย่าทรัพย์สินครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของจางเฉียวหลานนอกจากนี้เขาจะรับภาระเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวเขาต้องการใช้ความจริงใจนี้กอบกู้ครอบครัวและเอาชนะใจภรรยาแล้วในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จจางเฉียวหลานให้อภัยเขาเธอคิดว่าการถอยของเธอจะช่วยให้ครอบครัวกลับคืนสู่สภาวะที่เหมาะสมได้แต่ความเป็นจริงก็ทำให้ภาพฝันของเธอแตกสลาย3ปีต่อมาจางเฉียวหลานก็ค้นพบความจริงที่ทำให้เธอไม่สามารถอดทนต่อไปได้นั่นก็คือเลขาของกวนเย่นปินมีลูกชายและลูกสาวกับเขาแล้วเรื่องนี้ทำให้จางเฉียวหลานเสียใจมากและทำให้เธอมองเห็นเนื้อแท้ของกวนเย่นปินแล้วรับรู้สถานะของตัวเองอย่างชัดเจนครอบครัวที่ซับซ้อนอยู่แล้วก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกจากการกระทำที่ไร้ขอบเขตของกวนเย่นปินลูกทั้ง6คนของกวนเย่นปินมาจากแม่3คนความสัมพันธ์ในครอบครัวที่วุ่นวายเช่นนี้ทำให้จางเฉียวหลานไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้อีกแล้วเธอจึงขอหย่าอีกครั้งแล้วครั้งนี้เธอจะสมปรารถนาหรือเปล่าในปี2014บริษัท Sunflower Pharmaceutical ที่ทั้งคู่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมีกำไรจากการดำเนินกิจการ383ล้านหยวนหรือประมาณ 1,860 ล้านบาทโดยมีกำไรสุทธิ331ล้านหยวนหรือประมาณ 1,600 ล้านบาทในวันที่30ธันวาคมของปีเดียวกันบริษัท Sunflower Pharmaceutical ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นกวนเย่นปินและจางเฉียวหลานกลายเป็นผู้ดูแลร่วมของบริษัทมหาชนจำกัดแห่งนี้ในปี2018 Sunflower Pharmaceutical มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10,000 ล้านในปี2016กวนเย่นปินติดอันดับที่890ในการจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศจีนด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 4,500 ล้านหยวนหรือประมาณ 21,800 ล้านบาททรัพย์สินภายใต้ชื่อของเขาครอบคลุมทั้งด้านอุตสาหกรรมข้าวอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมยาลูกสาว2คนของกวนเย่นปินต่างก็ถือหุ้นในบริษัทนอกจากนี้กวนยี่ชู่ลูกสาวคนโตก็เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทนอกจากนี้เธอยังทำหน้าที่เป็น CEO ของบริษัทลูก2แห่งที่เป็นสาขาหลักในเมืองอี้ชุนและเมืองทางซานและต่อมาเธอก็ได้เป็นกรรมการบริษัทส่วนกวนอีลูกสาวคนที่2ก็เข้ามาฝึกงานที่บริษัทตั้งแต่อายุ20ปีเคยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดเธอที่อายุยังน้อยรับผิดชอบทั้งฝ่ายดูแลแบรนด์และการตลาดลูกสาว2คนได้เข้าไปฝึกฝนในแผนกสำคัญของบริษัทภายใต้การแนะนำของพ่อจนมีความสามารถในระดับหนึ่งส่วนซ่งเหมิงเหมิงที่เป็นลูกชายของจางเฉียวหลานหรือลูกเลี้ยงของกวนเย่นปินถึงแม้เขาจะถือหุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งที่กวนเย่นปินเป็นคนดูแลโดยตรงแต่ซ่งเหมิงเหมิงกลับไม่มีอำนาจที่แท้จริงเลยเมื่อเป็นเช่นนี้สองสาวพี่น้องสกุลกวนจึงถูกเลี้ยงดูมาเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดกิจการในขณะที่ซ่งเหมิงเหมิงกลับไม่เคยได้รับตำแหน่งใดๆเลยใน Sunflower Pharmaceuticalและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในความขัดแย้งของสองสามีภรรยาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องการนอกใจของกวนเย่นปินก็ไม่สามารถยื้อชีวิตคู่ไว้ได้อีกแล้วจางเฉียวหลานที่อดทนมาตลอดก็ตัดสินใจเด็ดขาดในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นเธอขอหย่ากับกวนเย่นปินและทำข้อตกลงการหย่ากับเขาในข้อตกลงการหย่าที่เปิดเผยออกมาระบุว่าหลังจากหย่านอกจากจางเฉียวหลานจะไม่ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินของกวนเย่นปินแล้วเธอยังมอบหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ทั้งหมดให้กับกวนเย่นปินได้แก่หุ้น Sunflower Pharmaceutical จำนวน 649,700 หุ้นหุ้น Sunflower Group จำนวน 761,100 หุ้นและหุ้นจินขุยจำนวน 2,800 หุ้นหากคำนวณจากราคาหุ้นของ Sunflower Pharmaceutical ในขณะนั้นหุ้นทั้งหมดที่กล่าวมาที่จางเฉียวหลานถืออยู่มีมูลค่าประมาณ63ล้านหยวนหรือประมาณ300ล้านบาทจางเฉียวหลานละทิ้งทรัพย์สินเหล่านี้จนคนภายนอกเรียกเธอว่าอดีตภรรยาผู้แสนดีผู้หญิงที่ทำงานหนักและอยู่เบื้องหลังกวนเย่นปินมาเป็นเวลา19ปีต้องสิ้นสุดชีวิตแต่งงานกับสามีและมีจุดจบเช่นนี้เรื่องราวดูเหมือนจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ในภายหลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างพวกเขาจนนำไปสู่คดีใหญ่ในเวลาต่อมามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเฉวนหูต้าเฟิงเกอร์ที่มีความหมายเชิงนัยยะว่าความจริงเบื้องหลังคนขายยาตีพิมพ์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นโดยกวนเย่นปินขอให้เพื่อนสนิทที่เป็นนักข่าวช่วยเขียนให้มีรูปแบบคล้ายอัตชีวประวัติของเขา
แล้วในหนังสือเล่มนี้กวนเยี่ยนปินก็อธิบายไว้อย่างละเอียดถึงเหตุผลที่เขาก่อตั้งบริษัท Sunflower Pharmaceutical และเขียนถึงความทุ่มเทของเขาในการพัฒนาบริษัทแต่เขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดเรื่องความทุ่มเทของจางเฉียวหลานอดีตภรรยาที่ร่วมก่อตั้งกิจการกับเขามาตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้จางเฉียวหลานที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงรู้สึกไม่พอใจเนื้อหาในหนังสือเธอรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของเธอในการพัฒนา Sunflower Pharmaceutical แล้วจากเรื่องราวที่ผ่านมาของพวกเขาเราจะเห็นได้ว่าจางเฉียวหลานทุ่มเทและต้องสูญเสียไปมากจริงๆแต่กวนเยี่ยนปินกับบรรยายเฉพาะในมุมของตัวเองซึ่งไม่สมเหตุสมผลเลยเรื่องนี้จึงทำให้ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองคนรุนแรงขึ้นในเดือนธันวาคมปี2018จางเฉียวหลานพากวนถงจุ้นลูกชายคนเล็กวัย10ขวบเดินทางจากอเมริกากลับประเทศจีนกวนเยี่ยนปินรีบมาที่บ้านพ่อแม่ของจางเฉียวหลานเพื่อมาเยี่ยมลูกชายคนเล็กที่ไม่ได้เจอกันนานอดีตภรรยาที่ไม่ได้เจอกันปีกว่าเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ราวกับกลายเป็นศัตรูจางเฉียวหลานพูดถึงปัญหาเรื่องที่กวนเยี่ยนปินแต่งงานใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอขับข้องใจมาตลอดหลังจากทั้งสองคนหย่ากันหากกวนเยี่ยนปินแต่งงานกับเลขาสาวถ้าเช่นนั้นเลขาสาวคนนั้นก็จะต้องมีทรัพย์สินเยอะกว่าเธอมากซึ่งจางเฉียวหลานรู้สึกว่าทรัพย์สินที่เธอได้จากตอนที่หย่ากันนั้นน้อยเกินไปหลังจากกวนเยี่ยนปินได้ฟังความคิดของจางเฉียวหลานเขาก็คิดว่าในเมื่อทั้งสองคนหย่ากันแล้วจางเฉียวหลานก็ไม่ควรมาก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของเขาอีกแล้วตอนหย่าก็เจรจาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงอีกแต่ยังคุยกันไม่ทันรู้เรื่องในประเด็นนี้จางเฉียวหลานก็พูดถึงประเด็นอื่นขึ้นมาเสียก่อนนั่นก็คือหนังสือเฉวนหูต้าเฟิงเกอร์จางเฉียวหลานบอกว่าในหนังสือแทบจะไม่ได้พูดถึงบทบาทของเธอที่มีต่อบริษัทเลยในเมื่อเป็นแบบนี้เธอก็จะเขียนหนังสืออีกเล่มเพื่อบันทึกเรื่องราวตลอด20ปีของตัวเองแล้วก็จะระบุชื่อจริงของกวนเยี่ยนปินและระบุชื่อของเลขาสาวที่เป็นชูด้วยประเด็นนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้กวนเยี่ยนปินควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่หากเรื่องอื้อฉาวของประธานบริษัทมหาชนจำกัดเผยแพร่ออกไปจะต้องส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างแน่นอนทั้งสองคนจึงทะเลาะกันกวนเยี่ยนปินโมโหจนวิ่งเข้าไปหาอาวุธมีคมในห้องครัวมาทำร้ายจางเฉียวหลานทุกคนในที่เกิดเหตุต่างก็ตกใจกับการกระทำนี้น้องชายของจางเฉียวหลานรีบเข้าไปแย่งอาวุธไว้ก่อนแล้วกวนเยี่ยนปินจึงได้สติหลังจากตระหนักได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเขาก็หยิบอาวุธขึ้นมาแล้วเล็งไปที่หน้าอกตัวเองด้วยความรู้สึกผิดโชคดีที่คนรอบข้างแย่งอาวุธจากมือเขามาได้เสียก่อนเขาจึงจบชีวิตตัวเองไม่สำเร็จส่วนจางเฉียวหลานที่ถูกเขาทำร้ายก็ช็อกจนตะลึงงันและมีอาการอัมพาตใบหน้าแต่สุดท้ายเธอก็รอดชีวิตมาได้จากความพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของโรงพยาบาลในวันที่29ธันวาคมตำรวจเมืองต้าชิงได้ควบคุมตัวกวนเยี่ยนปินในข้อหาเจตนาทำร้ายหลังจากเกิดเหตุกวนเยี่ยนปินก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งเหมิงเหมิงลูกชายของจางเฉียวหลานยอมให้อภัยในวันที่24มกราคมปี2019กวนเยี่ยนปินถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดี1สัปดาห์ต่อมาเขาก็ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันสำนักงานอัยการเขตร่างหูลู่เมืองต้าชิงได้ยื่นฟ้องกวนเยี่ยนปินในข้อหาเจตนาทำร้ายหลังจากสงบสติอารมณ์แล้วกวนเยี่ยนปินก็เริ่มคิดหาทางออกให้ตัวเองเขาเข้ารับการประเมินทางนิติวิทยาศาสตร์2ครั้งและผลการประเมินทั้ง2ครั้งก็แสดงให้เห็นว่าขณะก่อเหตุเขามีอาการโรคซึมเศร้ากำเริบซึ่งผลการประเมินนี้ก็ทำให้ทนายแก้ต่างของเขาคิดว่ากวนเยี่ยนปินมีอาการป่วยทางจิตและเป็นบุคคลที่มีความสามารถจำกัดในการรับผิดชอบทางอาญาประกอบกับที่เขายอมมอบตัวด้วยตนเองจึงหวังว่าศาลจะผ่อนปรนให้รับโทษสถานเบาแต่ข้อแก้ต่างนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากศาลชั้นต้นหลังจากนั้นกวนเยี่ยนปินก็ขออุทธรณ์ทันทีในวันที่17กรกฎาคมปี2020ศาลประชาชนเขตร่างหูลู่เมืองต้าชิงได้ประกาศคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ออกมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมจำเลยกวนเยี่ยนปินถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเจตนาทำร้ายลงโทษให้จำคุก11ปีนั่นก็หมายความว่าต้องรอถึงปี2031เขาถึงจะก้าวออกจากคุกได้ก่อนถูกควบคุมตัวกวนเยี่ยนปินพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อผลักดันให้ลูกสาว2คนได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท
โดยกวนยู่ชิวได้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทซันฟลาวเวอร์ฟาร์มาซูติคอลส่วนกวนอีได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคดีทำร้ายภรรยาที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศจีนก็ดำเนินมาถึงบทสรุปแล้วแต่เมื่อมองย้อนกลับไปถึงสาเหตุของเรื่องทั้งหมดก็ชวนให้รู้สึกเสียดายมากจริงๆหลังเกิดเรื่องจางเฉียวหลานให้สัมภาษณ์ว่าในเดือนกรกฎาคมปี2017ตอนที่สองสามีภรรยาทำข้อตกลงการหย่าถึงแม้หุ้นที่อยู่ภายใต้ชื่อของจางเฉียวหลานจะยกให้กวนเย่นปินไปทั้งหมดแต่กวนเย่นปินก็สัญญาว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้จางเฉียวหลานในรูปแบบของเงินสดจำนวน900ล้านหยวนหรือประมาณ 4,400 ล้านบาทด้วยเงินก้อนนี้จะแบ่งจ่ายให้ครบภายในระยะเวลา3ปีก่อนเกิดเหตุเขาจ่ายมาแล้ว650ล้านหยวนหรือประมาณ 3,200 ล้านบาทแล้วหลังจากเกิดเหตุในวันที่26เมษายนปี2019ศาลท้องที่เมืองสันหยางมณฑลเหลียวหนิงได้ตอบรับคำร้องของจางเฉียวหลานสั่งอายัดหุ้นของ Sunflower Pharmaceutical ที่กวนเย่นปินถืออยู่จำนวนมากกว่า19ล้านหุ้นหากคำนวณคร่าวๆตามราคาหุ้นณขณะนั้นก็มีมูลค่ารวมประมาณ300ล้านหยวนหรือประมาณ 1,500 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเงินชดเชยที่กวนเย่นปินยังจ่ายไม่ครบรวมกับค่าเลี้ยงดูบุตรชายคนเล็กกวนถงจุ้นถึงแม้ในปัจจุบันตัวเลขนี้จะยังคงเป็นเงินจำนวนมหาศาลแต่หากมองย้อนไปถึงหุ้นที่จางเฉียวหลานเคยยกให้กวนเย่นปินซึ่งในปัจจุบันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น33ล้านหยวนหรือประมาณ 16,000 ล้านบาทแล้วตัวเลขที่แตกต่างกันมากขนาดนี้ไม่ว่าใครก็คงไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจที่นี่คือรายการสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป